ทุ่มสู่ตัวอ้ําพัชราภาตัดผมหน้าม้าเพราะว่าเล่นละครเรื่องนี้เองเพจดังก็ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุไว้ว่าอย่างที่เรารู้ว่าผู้หญิงเราหวงผมกันมากจะตัดทั้งทีก็คิดแล้วก็คิดอีกซึ่งอ้ําพัชราภาก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นที่ทําใจอยู่หลายเดือนยอมตัดผมออกไปเกือบจะครึ่งแล้วก็ตัดหน้าม้าเพื่อที่จะมารับบทดาราชาสาวโสดวัย35ปีสวยรวยเก่งแต่อ่อนหักในเรื่องของความรักในแฮชแท็กรมพระฐานดาบอกเลยว่าทุ่มเทแบบสุด